มีคนเคยบอกผมว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเขาแต่เขาก็แต่งตัวออกไปทำงานทุกวัน7 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นบางคนก็บอกว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตล่าสุดโทรไปยืมเงินเพื่อนมาจ่ายค่างวดรถบางคนบอกว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอกเงินตอนนี้เมียเขากำลังจะตายเพราะป่วยหนักไม่มีเงินรักษาบางคนบอกว่าไม่รู้จะดิ้นรนไปทำไมแค่นี้ก็พอเพียงแล้วปัจจุบันคนนั้นก็ชีวิตย่ำแย่อยู่ที่เดิมบางคนบอกว่าความสุขไม่ได้วัดกันที่เงินผมเห็นคาตาว่าเขาต้องขับรถมอไซค์พาลูก8 เดือนตากแดดตากลมไปหาหมอเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตคำพูดคำนี้ต้องใช้เงินซื้อทั้งนั้นเกิดมาชีวิตหนึ่งถ้าไม่คิดจะพยายามเพื่อใครเลยอย่ามีลูกอย่ามีเมียอย่าให้ใครต้องมาตกระกำลำบากกับคนไม่เอาไหนเราเกิดมาเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นทำผลงานให้ดีกว่าเมื่อวานอย่าใช้คำว่าพอเพียงมาเป็นข้ออ้างให้ตัวเองดูดีเพื่อไม่ต้องการทำอะไรมากกว่าเดิมถ้ายังเป็นหนี้มีภาระมากมายอย่าบอกว่าพอเพียงตัวเองบอกว่าพอเพียงถามคนในครอบครัวหรือยังพอเพียงคือไม่เกินตัวไม่เกินไปไม่เดือดร้อนใครไม่ใช่หาได้ยังไม่พอจ่ายแล้วบอกพอเพียงเงินไม่สำคัญแล้วคุณแต่งตัวออกไปทำงานทุกวันทำไมตายไปก็เอาไปไม่ได้คุณไม่คิดจะทิ้งเงินไว้ให้ลูกคุณได้เรียนต่อให้เมียคุณได้ก้าวเดินต่อไปหรือไงเงินไม่ใช่ความสุขการที่มีที่สู้หัวนอนดีๆมียานพาหนะดีๆไม่ใช่ความสุขหรือไงเกิดยันตายใช้เงินทั้งนั้นคุณจะให้ลูกเมียวิ่งกู้เงินมาเผาศพคุณหรือไงอยู่ก็ไม่คิดจะพยายามอะไรตายก็ยังจะทิ้งภาระไว้ให้คนข้างหลังอีกเลยถ้าอากาศมันซื้อได้ด้วยเงินคนที่ตายคนแรกก็คือคนที่ไม่คิดจะทำอะไรเลยพระมีข้าวฉันฟรีมีกุฏิจำวัดฟรีก็ยังต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟก่อนจะพูดว่าเงินไม่สำคัญให้ดูความเป็นจริงให้เข้าใจก่อนเอาไว้ไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาให้กินฟรีไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วเขารักษาฟรีลูกเรียนฟรีค่อยมาพูดว่าเงินไม่สำคัญ